จากศึกซูเปอร์ฟลาย2คู่เอกศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นกับรองแชมป์โลกอันดับ1บนฟรานซิสโกเอสตราด้าจากเม็กซิโกล่าสุดจากการเปิดเผยของโปรโมเตอร์หลอกเลอร์ชี้โฟกัสลงไปที่คู่ประกอบร่วมรายการอันคาฮาร์ปะทะยาไฟ2แชมป์โลก2สถาบันที่กำลังถูกเรียกร้องให้เปิดศึกล้มแชมป์ดับเบิลยูบีเอกับ IBA เพราะความร้อนแรงของทั้ง2หลังไฟป้องกันแชมป์จบลงโดยเฉพาะกับคาลิฟยาไฟที่ใครอยากจะอาสาแก้มือให้กับเพื่อนร่วมชาติเจมี่คอนแลนที่พ่ายแพ้ต่ออันคาฮาร์ไปในยกที่6หากคู่นี้ได้เจอกันได้จริงก็จะเป็นคู่ชิงที่น่าดูสุดอีกหนึ่งเพราะต่างคนต่างมีดีไปคนละอย่างแต่ทั้งนี้ต้องขีดอยู่กับโปรโมเตอร์เอ็ดดี้เฮิร์นบอสใหญ่ของยาไฟที่จะเห็นดีด้วยไหมเพราะต้องยอมรับว่าในตอนนี้อันคาฮาร์ดูจะมีภาษีดีกว่ายาไฟนิดๆและถ้าเอ็ดดี้เฮิร์นไม่เชื่อว่านักมวยของเขาสามารถเอาชนะได้เหตุผลเดียวเท่านั้นที่จะเอ่ยอ้างคือยังไม่ถึงเวลานั้นเราลองมาลุ้นกันสิว่าไฟอันคาฮาร์ดีเอเชียไฟจะได้เกิดและร่วมเป็นหนึ่งในศึกซูเปอร์ไฟล์2นี้หรือเปล่ามาถามเบิ่งกันเด้อคะ